เบื้องต้นภาพกราเบื้องปลายเกิดขึ้นทุกขณะคือภาวนาแม้ภาวนาว่ารู้ลมหายใจเข้าศีลเบื้องต้นความงามเบื้องต้นก็คือความงามภาพกราก็คือความงามเบื้องปลายก็คือหายใจออกความงามเบื้องต้นก็คือความงามภาพกราก็คือนามเบื้องกายก็เกิดหรือแม้แต่พุทโธขณะหนึ่งนามเบื้องต้นนามท่ามกลางนามเบื้องปลายเกิดกลายมาเป็นความงามทั้งปวงอยู่ภายในเป็นปัจจัยเป็นเหตุเพื่อตนแม้ว่าเราไม่งามในภายนอกต่อไปเราก็จะเป็นคนงามเด็กก็ให้เข้าใจได้ปฏิปติเรียกว่าบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามจากนี้ไปให้ท่านทั้งหลาย